สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันอีกครั้งนะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายในส่วนของกฎหมายอาญาซึ่งอย่างที่ได้เรียนไว้ในคราวที่แล้วว่าคราวนี้เนี่ยอาจารย์จะเน้นในเรื่องของหลักไวยากรณ์ที่เอาไปใช้นะครับสำหรับการแปลหรือว่าการศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายในระดับที่สูงขึ้นนะครับการบรรยายคราวนี้เนี่ยจะเป็นการทำให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับในส่วนของโครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นการศึกษาโครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษหรือsentence structure เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญจะบอกว่าที่สุดในส่วนของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือว่าการศึกษาภาษาอังกฤษก็ได้นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้มีการพูดกันนะครับว่าหลักแกรมมาหรือว่าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมายที่อาจารย์เน้นไว้นะครับมีอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังในส่วนที่แล้วก็กลับไปฟังกันได้นะครับอาจารย์พูดไปถึงเรื่อง part of speech นะครับพูดถึง sentence structure ว่ามันมีอยู่กัน4รูปแบบด้วยกันนะครับพูดถึงโครงสร้างประโยคที่ง่ายที่สุดในภาษาอังกฤษนะครับเป็นโครงสร้างแบบง่ายๆซึ่งจะประกอบด้วย subject verb นะครับหรือว่า subject verbcompliment นะครับอันนี้ได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับรวมถึงได้อธิบายประโยคภาษาอังกฤษที่ลักษณะเป็นประโยคความรวมหรือ compound sentence นะครับ complex sentence ประโยคความซ้อนนะครับแล้วก็ compound complex sentence ด้วยนะครับอาจารย์ได้อธิบาย simple sentence ทั้งหมดแล้วนะครับตัวอย่างที่เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าตัวอย่างประโยคทั้งหมดนี้เอามาจากคำบรรยายnative ในส่วนของกฎหมายอาญาของท่านอาจารย์เศรษฐานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับของภาษาอังกฤษที่อาจารย์เศรษฐาท่านสอน4ครั้งอาจารย์รวมทั้งหมดมาอยู่ในสไลด์นี้สไลด์เดียวนะครับคราวที่แล้วพูดถึง simple sentence อันนี้ไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับจะมาพูดถึงต่อไปนะครับหลังจากที่เรารู้เรื่องของโครงสร้างประโยคที่เป็นโครงสร้างประโยคแบบง่ายหรือ simple sentence ที่เราบอกว่าประกอบด้วย subject กับประกอบด้วย verb ประโยคในภาษาอังกฤษทุกประโยคจะต้องมี subject และต้องมี verb เสมออาจารย์พูดถึงว่า subject กับ verb นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับที่เราเรียกว่า subject verb agreementนะครับต้องมีความสัมพันธ์กันต้องมีความสอดคล้องกันนะครับพูดง่ายๆว่ามันต้องอักลีกันถ้าสมมุติว่าประธานของประโยคเป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องอยู่ในรูปของเอกพจน์ด้วยถ้าประธานเป็นพหูพจน์กริยาก็จะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์ด้วยนะครับเพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องไปดูนะครับว่า subject ประเภทไหนกริยาที่บอกว่าเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์แล้วจะต้องใช้กริยาจะต้องมีการเติม s หรือไม่เติม s นะครับหรือในกรณีของกริยานั้นถ้ามันเป็นอยู่ในรูปของอดีตนะครับเป็นรูปของอดีตจะต้องใช้กริยาในรูปแบบไหนนะครับใน tense อะไรนะครับเรื่อง tense ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสในคราวหน้าหรือว่าในคราวต่อๆไปก็จะได้พูดถึงเรื่อง tense นะครับสิ่งต่อไปหลังจากที่เรารู้ว่าโครงสร้างประโยคจะต้องมี subject หรือมี verb แล้วนะครับและมี verb แล้วนะครับโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายที่เรียกว่า legal English หรือแม้แต่ general English ทั่วไปก็ตามนะครับจะต้องมีโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยปรากฏให้เห็นเสมอเราเรียกมันว่าโครงสร้างขนานหรือ parallel structure นะครับคำหนึ่งที่ใช้ก็คือคำว่า parallelismนะครับคำว่า parallelism หรือ parallel structure หมายความว่าในประโยคนั้นถ้าสมมุติมีคำเชื่อมอย่างเช่นคำว่า and or either or neither nor พวกนี้นะครับจะต้องเป็นโครงสร้างขนานหมายความว่าถ้าคำแรกนะครับเป็นคำกริยาสิ่งที่มันจะต้องขนานกันก็จะต้องเป็นกริยาด้วยถ้าคำแรกเป็นคำนามคำที่เอามาขนานกันก็ต้องเป็นคำนามด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญนะครับลองดูประโยคที่ท่านอาจารย์เศรษฐาได้บรรยายนะครับและอาจารย์ชาชีเห็นว่ามันจะมีโครงสร้างขนานอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราจะดูว่าโครงสร้างขนานมันมีประโยชน์ยังไงก็คือการที่เราเห็นโครงสร้างขนานเมื่อเราพอยต์เอาไปที่นะครับหรือเราชี้ไปที่ตัวคอนจังชันเมื่อไหร่นะครับเราจะรู้ว่ามันจะต้องมี
สิ่งที่เหมือนกันข้างหน้ากับข้างหลังเหมือนกันไม่ว่าจะเหมือนกันในขณะที่เป็นรูปของนามหรือในรูปของกริยานะครับดูตัวอย่างประโยคแรก This criminal robbed a bank and divorced many people Conjunction คืออะไรครับ Conjunction ก็คือ Conjunction คำว่า and นะครับตรงนี้นะครับนี่คือคำว่า and เมื่อมี and พูดง่ายๆว่าหน้า and กับหลัง and นั้นจะต้องขนานกันนะครับต้องขนานกันดูเราจะเห็นนะครับว่าในข้างหน้าเนี่ยมีกริยาคำว่า rob แปลว่าขโมยนะครับขโมย rob ขโมยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่หลังแอนนั้นก็จะต้องเป็นในรูปของกริยาด้วยเพราะนั้นเราก็จะเห็นคำว่า defraud นะครับซึ่งมันเป็นว่าแปลว่าหลอกลวงนะครับการขโมยและการหลอกลวงเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างที่มันขนานกันนะครับนอกจากโครงสร้างขนานที่บอกว่าจะต้องเป็นคำกริยาที่จะต้องขนานกันแล้วtense โดยหลักการก็จะต้องเป็น tense เดียวกันด้วยนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราถือว่าคำว่า rob เนี่ยนะครับเป็นกริยาช่องที่2นะครับพูดแบบภาษาไทยง่ายๆนะครับว่ากริยาช่องที่2แล้วกันนะครับส่วนหลัง divorce นะครับก็จะต้องเป็นกริยาช่องที่2หรือเป็น past simple นะครับเป็น past simple tense เหมือนกันด้วยเพราะนั้นเนี่ยทั้ง2คำนี้เนี่ยจะต้องมีการเติม ed นะครับในรูปแบบของ past simpleด้วยนะครับโอเคอาจารย์จะไม่ได้แปลทุกคำนะครับแต่อยากให้พวกเรามองให้เห็นว่าเนื่องจากว่าประโยคมันเยอะมากในเวลาที่เราเรียนระดับ Native Native เนี่ยความเห็นของอาจารย์เนี่ยเราเรียน4ส่วนด้วยกันนะครับทั้งกฎหมายอาญาอย่างที่อาจารย์มาบรรยายครั้งนี้ส่วนที่เคยบรรยายไปแล้วอย่างเช่นกฎหมายปกครองนะครับยังมีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีกฎหมายธุรกิจอีกนะครับถ้าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยให้ตัวอย่างประโยคที่จะบอกเอามาใช้ในการสอบเนี่ยเยอะมากนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะ 50-60 ประโยคต่อส่วนด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราใช้วิธีท่องเราจะต้องท่องประโยคภาษาอังกฤษที่เอามาสอนในระดับนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ200ประโยคสำหรับคะแนนแค่4คะแนนซึ่งมันเป็นการลงทุนที่มันไม่คุ้มค่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถ้าอยากจะลงทุนให้คุ้มค่านะครับท่านเปลี่ยนวิธีการแทนที่จะมันต้องมานั่งท่องแต่ละประโยคแปลว่าอะไรต้องมานั่งท่องคำศัพท์ว่าแปลว่าอะไรนะครับให้พยายามสร้างความคุ้นเคยกับประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยการอาศัยหลักไวยากรณ์นั่นเป็นสิ่งที่อาจารย์เสนอแนะนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากการเรียนปกติในระดับเนติบัณฑิตที่เราไปเรียนกันในภาคแรกนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะพัฒนาต่อไปนะครับว่าวิธีการในการออกข้อสอบอย่างเงี้ยมันเหมาะสมสำหรับเนติบัณฑิตหรือเปล่านะครับโอเคไม่เป็นไรมาดูประโยคที่2ต่อไปครับให้หาก่อนนะครับว่ามันมีคอนจังชันในที่นี้เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนจังชันที่ใช้แอนหรือใช้ออนั่นแหละนะครับให้หาคำว่าแอนกับออก่อนนะเมื่อเราเจอในประโยคที่2นะครับประโยคที่2เราเจอคำว่าแอนไหมครับคำว่าแอนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหน้าแอนกับหลังแอนนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่ามันโครงสร้างขนานตรงไหนตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคำว่า the terrorist left young girls and murder innocent children in the village นะครับในประโยคนี้ก็เหมือนกันนะครับสถานโครงสร้างประโยคคล้ายกับประโยคที่แล้วเลยก็คือเมื่อมีแอนแล้วข้างหน้าเราต้องดูว่ามันเป็นกริยานะครับข้างหลังก็จะต้องเป็นรูปของกริยาเหมือนกันข้างหน้าเป็นกริยาที่เป็น past simple ข้างหลังก็จะต้องเป็น past simple เหมือนกันนะครับคำว่าเล็บแปลว่าข่มขืนนะครับข่มขืน young girls ก็คือเด็กหญิงขณะที่สิ่งที่ขนานก็คือ murder นะครับก็คือฆ่า innocent children ก็คือฆ่าเด็กผู้บริสุทธิ์นะครับนี่ก็จะเป็นเราก็จะเห็นว่าทั้งประโยคนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างขนานบอกว่า terrorist ผู้ก่อการร้ายนั้นได้ข่มขืนเด็กผู้หญิงหลายคนและฆ่าเด็กผู้บริสุทธิ์หลายคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับใน village นะเนี่ยเป็นต้นนะครับจะคงไม่แปลทุกประโยคนะครับแต่ว่าให้เห็นว่าสิ่งที่ตรงไหนที่มันเป็นโครงสร้างขนานที่เราจะเรียนกันนะครับประโยคที่3 human trafficking and terrorism are serious
offense นะครับอันนี้ต้องมีfull stop ด้วยนะครับ human trafficking นะครับ human trafficking ก็คือการค้ามนุษย์terrorism ก็คือการก่อการร้ายนะครับเมื่อกี้เราเจอคำว่า terrorist เป็นผู้ก่อการร้าย terrorismนะครับก็จะแปลว่าการก่อการร้ายเพราะนั้น2คำนี้เป็นคำนามเหมือนกัน trafficking เนี่ยนะครับ trafficking เป็นคำนามนะครับเป็นคำนามจริงๆมันมาในรูปแบบของคำว่า traffic นะครับแปลว่า traffic ก็คือการค้านะครับการค้านะครับเป็น verb เราใส่ ing เข้าไปเป็น gerund ทำหน้าที่เป็นคำนามนะครับเมื่อข้างหน้าเป็นคำนามข้างหลังก็จะต้องเป็นคำนามเหมือนกันด้วยนะครับเขาบอกว่าทั้งการค้ามนุษย์และการก่อการร้ายเนี่ยถือเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรงนะครับต่อไปลองหานะครับหามีโครงสร้างขนาดอะไรบ้างนะครับมีโครงสร้างขนาดอะไรบ้างอันนี้เนี่ยประโยคนี้เนี่ยประโยคต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้จะบอกว่าไงไม่ได้ตรงตามหลักการพื้นฐานมากเท่าไหร่นะครับไม่ได้ตรงการหลักการพื้นฐานมากเท่าไหร่แต่ยันเอาไม้เขียนว่ามันก็ใช้ได้นะลักษณะอย่างนี้นะครับดูประโยคนะครับ The public prosecutor may issue a prosecution order a non-prosecution order or นะครับ he or she can order an inquiry officer to conductfurther investigation จริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นโครงสร้างถ้าเราเห็นคำว่า or ซึ่งเป็น conjunction ตรงนี้เนี่ยข้างหน้า or ข้างหลัง or เนี่ยควรจะเป็นโครงสร้างขนานแต่นะครับแต่ประโยคนี้วิธีการเขียนเนี่ยเขาใช้วิธีการเขียนและขณะที่ว่าข้างหน้าเป็น prosecution order แปลว่าการสั่งฟ้องนะครับหรือว่าคำสั่งฟ้อง non prosecution order ก็คำสั่งไม่ฟ้องข้างหลังเนี่ยหลัง or เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นคำนามเหมือนข้างหน้านะครับครับคำนามเหมือนข้างหน้าอย่างเช่นอาจจะมีคำสั่งฟ้องมีคำสั่งไม่ฟ้องหรือมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาใช้เปลี่ยนรูปประโยคนะครับเป็นตรงนี้เนี่ยเป็นมีคำสั่งเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะถูกต้องและสวยกว่านะครับแต่ว่าประโยคที่ให้มาตรงนี้เนี่ยมันเป็นว่าข้างหน้านะครับเป็น position ordergับ non prosecution order แต่ข้างหลังเนี่ยเป็นรูปของประโยคนะครับประโยคแต่จริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างประโยคสำหรับตรงนี้มันก็ขนานกับโครงสร้างของประโยคแรกอยู่ดีนั่นแหละนะครับอยู่ดีนั่นแหละถ้าเรามองวิธีการมองอย่างนี้เนี่ยเราจะมองทั้งก้อนนะครับก็คือหมายความว่าข้างหน้า or ข้างหน้า or เป็นประโยคหนึ่งข้างหลัง or ก็เป็นประโยคอีกประโยคนึงในลักษณะที่เป็นโครงสร้างขนานหรือเป็น compound sentence อันเนี้ยเป็น compound sentence นะครับเพราะว่ามันมีคอมมา or ซึ่งเป็น conjunction เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยข้างหน้าเป็นประโยคข้างหลังเป็นประโยคมองอย่างนั้นก็ได้นะครับมองอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นบอกว่า public prosecutor may issue a prosecution order นะครับ or จริงๆก็น่าจะเป็น or non prosecution orderนะครับ or นะครับ he or she can order the inquiry officer to conduct further investigation นะครับเพราะนั้นข้างหน้าประโยคก็เป็นประโยคนึงข้างหลังนี้ในส่วนนี้ก็เป็นอีกประโยคนึงก็พอได้แต่มันอาจจะในความเห็นผมมันไม่ค่อยสละสลวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษไหมมันก็ถูกต้องนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ criminal law neither requires a victim nor a victim's consentto prosecute an offender นะครับอันนี้เราเห็นนะครับเราเห็นคำว่านอนะครับคำว่านอตรงนี้นะครับข้างหน้าก็จะต้องเป็นโครงสร้างขนานเหมือนกันนะครับข้างหลังก็เป็นโครงสร้างขนานเหมือนกันนะครับในที่นี้นะครับโครงสร้างขนานของอันนี้ก็คือเป็นคำนามนะครับข้างหลังก็คือคำว่า victim นะครับ victim เป็นคำนามนะครับแปลว่าผู้เสียหายนะครับ victim consent ก็คือเป็นความยินยอมของผู้เสียหายนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มันขนานกันเหมือนกันนะครับยุโยคสุดท้ายนะครับ Thailand is able to respond to threats of new forms of transnational crime including อะไรอ่ะแปลประโยคแรกก่อนจะ including นะครับบอกว่าประเทศไทยนั้นสามารถที่จะ
ตอบสนองนะครับ response ต่อ threat นะครับก็คือภัยคุกคาม of new form ภัยคุกคามที่อยู่ในรูปแบบใหม่นะครับรูปแบบใหม่ new form นะครับ of transnational crime คำว่า crime transnational ก็คือการที่ข้ามชาตินะครับcrime transnational crime ก็คือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติครับอาชญากรรมข้ามชาติบอกประเทศไทยเนี่ยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ของอาชญากรรมข้ามชาติได้นะครับซึ่งอาชญากรรมข้ามชาติที่ว่านี้เนี่ยรวมถึงนะครับรวมถึงอะไรบ้างก็รวมถึง drug trafficking human trafficking money laundering terrorism economic crime andคอมพิวเตอร์ครามเราจะเห็นนะครับตรงนี้มีคำว่าแอนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหน้าแอนกับข้างหลังแอนก็จะต้องเป็นโครงสร้างขนาดเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เป็นคำนามทั้งสิ้นนะครับเราเห็นนะคอมพิวเตอร์ครามตั้งแต่ตรงนี้นะครับข้างหลังส่วนข้างหน้าก็คือดักทัฟฟิกิ้งการค้ายาเสพติดฮิวแมนทัฟฟิกิ้งการค้ามนุษย์มันนี่ดอนริงนะครับการฟอกเงินเทอร์เรอริซึมการอาชญากรรมการก่อการร้ายนะครับแล้วก็ economic crimes นะครับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงคอมพิวเตอร์ครามก็คืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือได้ทั้งคำศัพท์ได้ทั้งหลักไวยากรณ์ไปพร้อมๆกันนะครับก็คิดว่าในส่วนนี้นักศึกษาก็จะสามารถจะเข้าใจได้นะครับเรื่องพายเรือซักเจอร์ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเอายุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวอาจารย์จะมาต่อในส่วนของส่วนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ